การประมูลสัมปทานกับภาครัฐใครประมูลถูกก็ได้ไปเมื่อได้สัมปทานไปแล้วจะมาขอขึ้นราคาเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ไม่มีที่ไหนในโลกเขาทำกันแต่มีที่เดียวก็คือประเทศไทยจะมอบสัมปทานนี้ให้กับ CP ประมูลถูกกว่าคนอื่นเพื่อแย่งงานเมื่อได้งานมาแล้วขอเพิ่มราคาขอขยายเวลาอ้างโควิดอ้างสงครามยูเครนแล้วแบบนี้ทำได้ด้วยเหรอข้อตกลงอันแสนอัปยศนี้เจ้าสัวขอเพื่อไทยให้เรื่องราวเหล่านี้มันจะเป็นยังไงเดี๋ยวลุงศักดิ์จะเล่าให้ฟังตามมาลุงศักดิ์ชวนเครียดสลัดเน่าเล่าข่าวคนเก่าเจ้าเดิมเลสเปกการแก้สัญญารถไฟฟ้าสร้างไปจ่ายไป PPP จำแรง Public Private Partnership ถ้าอุบอิบกันอนุมัติสัมปทานรถไฟฟ้าเชื่อม3สนามบินโดยไม่สร้างความเข้าใจให้กับผู้คนโดยกระจ่างปมรถไฟฟ้า200ล้านจะเป็นไฟบรรลัยกันลุกลามใส่นายกรัฐมนตรีแพ้ท้องทานให้ร้อนลนสวนเซนี่แหละคือการแก้สัญญาณรถไฟฟ้าสร้างไปจ่ายไปเป็นการร่วมลงทุนระหว่างรัฐบาลกับเอกชนแบบจำแรงตากันแบบไม่กระพริบในระยะอันใกล้นี้โครงการรถไฟฟ้าเชื่อม3สนามบิน200ล้านกลายเป็นของร้อนที่สุดที่อาจจะไหม้มือคณะกรรมการนโยบายเขตพิเศษภาคตะวันออก EEC ทั้งหมด22คนเชื่อหัวลุงศักดิ์ได้เลยลูกไฟบรรลัยกันจากข้อหาเอื้อประโยชน์กับนายทุนนี่แหละจะลุกลามขยายวงพิชัยชุนหวัชิระรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงการคลังนั่งเป็นประธานใหญ่รวมถึง13รัฐมนตรีและอีก3ผู้นำข้าราชการสำนักงบสภาพัฒน์ BOI บวก5กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและอีก1เลขา EEC พึงตระหนักไว้ให้ดีคณะกรรมการรฟท.ชุดที่มีคุณจิรุฑวิสารจิตอธิบดีกรมขนส่งทางบกเป็นประธานคณะกรรมการชุดนี้คงต้องตั้งสติกันใหม่แล้วถ้าไม่ดูเอกสารให้ละเอียดแล้วก็ทุกท่านอาจเจอพิษสงของพรรคเพื่อไทยเนื้อไม่ได้กินหนังไม่ได้ลองนั่งแถมยังเอากระดูกมาแขวนคอโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินมูลค่า 224,544 ล้านเปิดประมูลแบบรัฐร่วมเอกชน Public Private Partnership ประมูลได้ไปตั้งแต่ปี61ระยะเวลาสัมปทาน50ปีเมื่อครบสัญญาทรัพย์สินทั้งหมดจะตกเป็นของรัฐแต่มึงประมูลไปแล้วเกือบ6ปียังไม่ได้ตอกสังเข็มลงเลยแม้แต่ต้นเดียวกลุ่มกิจการค้าบริษัทเจริญโภคภัณฑ์โฮลดิ้งเป็นผู้ชนะการประมูลเนื่องจากเสนอราคารับผลประโยชน์ต่ำกว่าคู่แข่งถึง 52,207 ล้านบาทสร้างความฮือฮาให้กับสังคมเป็นอย่างมากเพราะว่ามันเป็นราคาที่ดูแล้วเนี่ยขาดทุนย่อยยับแล้วมึงยังกล้าประมูลโดยบริษัท CP เจริญโภคภัณฑ์โฮลดิ้งอ้างว่าจากสถานการณ์โควิดทำให้ต้นทุนดอกเบี้ยต้นทุนวัสดุต้นทุนค่าก่อสร้างมันสูงขึ้นทำให้ไม่สามารถกู้เงินมาลงทุนได้จึงขอแก้ไขสัมปทานใหม่ให้โอกาสผมเถอะนะครับผมจะนำความเจริญมาให้กับประเทศไทยจากที่เอกชนหาเงินมาลงทุนไปก่อนเมื่อครบ15ปีแล้วรัฐค่อยเอาเงินมาจ่ายแต่ตอนนี้บอกว่าเฮ้ยให้รัฐเนี่ยมาจ่ายเงินตั้งแต่ปีแรกก็คือกูสร้างไปจ่ายไปจะได้ไม่ต้องเอาเงินตัวเองเนี่ยมาลงทุนเยอะไม่ต้องออกเงินกู้ไม่ต้องไปขอกู้เงินมาเฮ้ยมึงจะฉลาดเกินไปไหมวะไอ้ซีพีถ้าใครโง่แก้ปัญหาให้มึงอย่างนี้แม่งก็โดนข้อหาเอื้อประโยชน์ให้กับนายทุนการเปลี่ยนเงื่อนไขสัญญาการจ่ายเงินนั้นอาจทำให้คู่แข่งที่ร่วมประมูลน่ะเขามาฟ้องร้องได้นะเว้ยบอกว่าไอ้ฮาตอนนั้นมึงประมูลถูกแล้วมึงก็ได้งานไปแล้วมึงมาแก้นู่นแก้นี่แบบเนี้ยกูก็ทำมั่งว่าคราวหน้าเนี่ยเจริญโภคภัณฑ์โฮลดิ้งเนี่ยไม่ได้ประมูลแค่3สนามบินนี้นะยังมีโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและการบินภาคตะวันออกอีก290,000ล้านพ
พ่วงติดปลายนวมอยู่ด้วยแล้วก็มีเอกชนเจ้าอื่นน่ะมาแข่งประมูลเหมือนเดิมแต่เจริญโภคภัณฑ์โฮลดิ้งบอกว่ากูประมูลถูกกว่าไว้ก่อนเดี๋ยวมาแก้สัญญาทีหลังถ้าหากยอมแก้สัญญากับโครงการหนึ่งมันก็จะกระทบกระเทือนไปอีกโครงการหนึ่งที่อยู่ใกล้เคียงเชื่อเหอะเชื่อหัวลุงศักดิ์เถอะว่าแม่งกระทบกระเทือนแน่นอนในบ้านนี้เมืองนี้มันไม่ใช่มีเจ้าสัวแค่คนเดียวนะเว้ยถ้าเจ้าสัวคนเนี้ยมึงแก้ไขสัมปทานได้เจ้าสัวคนอื่นน่ะที่เขาร่วมประมูลน่ะเขาจะยอมไหมแล้วตอนนี้ลุงศักดิ์ได้ข้อมูลสดๆร้อนๆมาว่าบอร์ดการรถไฟที่มีอธิบดีเอ๋เป็นประธานได้ลงมติอนุมัติแก้ไขสัญญาให้กับเจริญโภคภัณฑ์โฮลดิ้งแล้วก็ไอโครงการรถไฟฟ้าเชื่อม3สนามบินของเครือเจริญโภคภัณฑ์โฮลดิ้งนี่แหละเรียบร้อยโรงเรียนนายทุนไปแล้วหลังจากนี้จะเสนอต่อคณะกรรมการบริหารสัญญาตามมาตรา19ของประกาศ EEC จากนั้นก็จะเสนอให้กับรัฐมนตรีคลังแล้วก็เข้าสู่ครม.ตามขั้นตอนสุดท้ายสิ่งที่คือเจริญโภคภัณฑ์ต้องการก็คือผ่อนจ่ายค่าสิทธิ์ร่วมทุน Airport Link 1671ล้านโดยยอมจ่ายดอกเบี้ย1060ล้านโดยจะแบ่งเป็น7งวดไอ้บ้าเอ้ยแทนที่จะจ่ายงวดเดียวรวดเดียวนี่นะต้องมาผ่อนจ่ายแบบนี้แล้วจะว่ากันยังไงวะเนี่ยแล้วอีกประเด็นนึงเงินที่รัฐจะต้องจ่ายให้เอกชนที่ชนะการประมูลเดิมเนี่ยมันจะต้องสร้างเสร็จแล้วประมาณ 6-15 ปีเนี่ยแล้วรัฐก็ค่อยทยอยจ่ายแต่นี่มึงให้รัฐเนี่ยมาจ่ายให้มึงตั้งแต่ปีแรกเลยแทนที่รัฐจะจ่ายให้เมื่อโครงการเสร็จสิ้นแล้วเนี่ยกลายเป็นว่าเอกชนเนี่ยทำไปปีนึงทำได้หน่อยนึงรัฐก็จ่ายหน่อยนึงทำได้หน่อยนึงก็จ่ายหน่อยนึงก็คือแกไม่ต้องลงทุนเป็นเงินของตัวเองเลยแม้แต่บาทเดียวเท่ากับว่าเป็นเงินทุนของรัฐบาลออกให้ทั้งหมดกำไรก็เอาเข้าพกเข้าห่อตัวเองขาดทุนเรื่องดกบุ้งดกเบี้ยเนี่ยก็ไม่สนไม่เอาไม่ต้องออกสรุปแล้วเนี่ยบอร์ด EEC ชงคณะรัฐมนตรีแก้ไขสัญญาหลายประเด็นอย่างที่กล่าวมาขั้นต้นต้องถามใจสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจแล้วก็นายกรัฐมนตรีว่าจะมีคำตอบแบบนี้ยังไงให้กับสังคมแล้วถ้าเกิดผ่านเรื่องนี้ไปนายกจะต้องรับผิดชอบนะครับอย่าบอกว่าอ่าน iPad ไม่ทันไม่ได้นะครับแล้วเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้มาแลกเปลี่ยนกันนะครับแล้วถ้าชอบคลิปแบบนี้กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ฮอยรังสตูดิโอแล้วมาชมไลฟ์สดกันทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ตอนเย็น5:30 เป็นต้นไปนะครับสลัดเน่า